ช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตนะครับซึ่งเปลี่ยนมาจากนิวจากปกติเป็นนิวนอร์มอลปัจจุบันเนี่ยไอ้ตัวหนังสือตัวระบบของอีบุ๊กนะครับที่บริษัทเราทำเนี่ยปัจจุบันนี้มียอดขายเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะตั้งแต่ช่วงที่โควิดเกิดขึ้นมานะครับคราวนี้คำถามคือว่านอกจากตัวระบบอีบุ๊กทั่วไปที่คนกดซื้อหนังสือทั่วไปแล้วเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยเรามีอะไรนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเข้ามาดูในส่วนของเป็นลักษณะของ e-library หมายความว่าสถานศึกษาหรือว่าสถาบันต่างๆเนี่ยสามารถที่จะอำนวยความสะดวกในการให้คนหรือบุคลากรต่างๆนะครับสามารถที่จะยืมหนังสือได้เลยนะครับได้จากของ e-book ได้จากโทรศัพท์มือถือจากที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งเนี้ยอำนวยความสะดวกและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีฟีเจอร์ต่างๆไม่ว่าในการแบบจดโน้ตไฮไลท์ต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อ่านเนี่ยครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตัวหนังสือเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับถ้ามีความสนใจยังไงก็สามารถติดต่อได้ที่ bookcase.com นะครับขอบคุณครับครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับเตรียมครบกับ e-library ภาษาพิมพ์มอชอนะครับเร็วๆนี้ขอบคุณครับ